เดือนสิบสองคุณร้องน่าฟังรู้ไหมว่าเดือนสิบสองมันรับเป็นทอดๆเพราะอะไรเดือนสิบสองนี่สงสัยว่าจะแข่งเรือกันนะสิแม่แข่งบ้านแก่มามันฮ้อนแม่อุตส่าห์เลี่ยงไปเรื่องเรือแม่คุณก็พูดตรงเกินไปคุณยอดรักครับก็อย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งนี้นะฮะวันแรงงานแห่งชาติไปสนุกสนานไปเบิกบานกันที่สนามกีฬาห้วยขวางชมดนตรีลูกทุ่งคอนเสิร์ตแล้วก็มีหมอลำอีกหลายคณะนะครับแล้วก็สี่เวทีประชันกันมิสุนารีอีกด้วยนะครับ6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้าเจอกันที่นั่นนะครับงานนี้สนุกสนานกันนะเข้าใจนานๆหยอดเข้ามาทีนึงเข้าท่านะนี่เขาบอกว่าให้คุณยอดรักอวยพรให้หน่อยมิตรเพลงจากท่าเตียนวันนี้ตรงกับวันเกิดคุณพลนะครับจากท่าเตียนวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดก็ฟังรายการนี้อยู่นะครับก็ขอให้รายการนี้เป็นผู้ที่อวยพรวันเกิดให้นะฮะบอกวันนี้คุณทรงพลนะครับอิสระสงครามทีมงานอวตารลูกทุ่งไทยขออวยพรให้มีความสุขมากๆประสบความสำเร็จทั้งชีวิตส่วนตัวและก็การงานครับขอให้สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday ขอโทษครับ อีกคนหนึ่งไปรถไฟคนไปเครื่องบินบังเอิญผมถนัดทางฝรั่งภาษาไทยฮะผมนิยมภาษาไทยเพลงวันเกิดนี่ผมจะร้องส่วนมากผมไม่ตัดเค้กอะคุณตัดขนมครกใช่ไหมครับขนมครกขนมเค้กไม่นิยมไม่นิยมแต่มันแพงด้วยอ่ะแพงฮะเออขนมครกนี่25 บาทนี่ก็ถาดไปเลยก็ฝากบอกคุณทรงพลไว้สักนิดหนึ่งวันคล้ายวันเกิดของเรานะครับในวันนี้ซื้ออะไรไปให้คุณแม่หรือยังโอ้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่คุณแม่นี่เจ็บปวดมากที่สุดกลับวันเป็นวันที่ลำบากลำบนอุ้มท้องเรามาตั้ง9 เดือนกว่าจะคลอดมากว่าจะเลี้ยงเราโตมาถึงปัจจุบันนี้เรามีอะไรให้แม่บ้างแม่นะครับก็ไปกราบท่านสักนิดหนึ่งผมคิดว่าคุณแม่ทุกท่านเนี่ยไม่หวังอะไรจากลูกหรอกใช่ฮะก็วันคล้ายวันเกิดครั้งเนี่ยผมก็จะไปกราบแม่ครั้งหนึ่งนะตัดเค้กชิ้นแรกผมต้องให้แม่ผมทานก่อนเค้กนะฮะชิ้นแรกต้องให้แม่ก่อนเพราะผมคนรักแม่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ผมก็รักแม่ในระหว่างอ๋อยังลูกแม่หลงกลจนได้ครับก็ขอให้พรให้มีความสุขนะครับคุณสมพลนะฮะขอบคุณสำหรับสาวกำแพงสาวกำแพงก็ฟังรายการนี้อยู่ฟังทุกคืนเลยสาวกำแพงเนี่ยนะสาวกำแพงบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะกลับกำแพงแล้วอ๋อไปโค่นต้นไม้ต่อครับก็ขอขอบคุณนะครับที่โทรศัพท์เข้าสู่รายการยังไม่ลืมกันนะครับรายการนี้ยินดีที่จะรับใช้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้ทุกท่านนี่ก็คุณบุญเชิดแท็กซี่มิเตอร์นะฮะเป็นแฟนเพลงประจำต้องฟังทุกคืนเวลาขับรถหาผู้โดยสารทำให้ไม่เครียดนะฮะแล้วขอเพลงมาด้วยไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยนี่จริงๆขนาดแท็กซี่มิเตอร์นะครับไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยจะมีเวลาก็ขอเหมือนกันนะไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยเลยวันเกิดนี่ขอเพลงไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยระวังจะไม่ได้เกิดนะคุณตรงแม้คุณก็พูดเกินไปไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยเรื่องของเพลงเรื่องของเพลงฮะระวังหน่อยนะฮะวันเกิดอย่าให้มันเกิดแล้วก็คุณอะไรฮะเนี่ยคุณสมนึกอะแท็กซี่มิเตอร์เหมือนกันเนี่ยแฟนเพลงเรานี่แท็กซี่มิเตอร์เยอะเยอะมากมายด้วยกันนี่บอกว่าฟังรายการนี้ทุกคันเลยคันไหนถ้าหากว่าโดนใบสั่งนะเอาใบสั่งไหมผมจะไปทำอะไรเอาก็เอาเงินมาด้วยแล้วผมจะไปเสียค่าปรับให้เหรออ่าแล้วต้นมันใหญ่ไหมใบสั่ง โอ้นี่กำลังรดน้ำอยู่เลยในก็ไม่เคยเห็นต้นแต่ใบเยอะเหลือเกินใบเยอะต้นไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้สี่แยกนี่ปลิวให้ว่อนหมดนะแต่ว่าต้นเป็นยังไงต้นใบสั่งนี้หาไม่เจอจริงๆใครเจอช่วยกรุณานำมาให้ดูหน่อยมีต้นใบสั่งคุณจะสังเกตได้มีเหรอฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยตั้งต้นข้างหน้าจะเป็นใบเสียบไปเลยบอกคืนนี้หาเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปลายเดือนแต่ก็ไม่เครียดเพราะมีรายการอมตะลูกทุ่งไทยเป็นเพื่อนอยู่นะครับฝากใจใส่กระเป๋านะครับขอเพลงมานะฮะใครที่รู้ตัวว่ากระเป๋า
กระเป๋าเสื้อว่างๆนะฮะฝากใจไว้ด้วยน่าจะบอกให้ก็ว่าจากไหนอีกนี่จากห้วยขวางห้วยขวางฝากถามว่าวันที่1พฤษภาเนี่ยพี่แอลจะไปแสดงที่ห้วยขวางจริงหรือเปล่าคอนเสิร์ตลูกทุ่งไทยแน่นอนครับแน่นอนฮะแน่นอนแน่นอนผมไปร่วมกับทีมงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งครับในวันนั้นแล้วไม่ต้องห่วงการแสดงนี้ยอดรักวันนั้นจะร้องเพลงอย่างน้อยที่สุดต้อง20เพลง20เพลงขึ้นไปไม่ต้องห่วงหน้าเวทีและตลกนี่พวกกันโอ้โหเพียบเลยไม่ต้องห่วงไปดูเหอะไม่เมียมีมีไงป้าโจ้เดี๋ยวพูดแบบคนโบราณไงอ๋อคนโบราณนี่เวลาเขาโอ้โหนี่บ้านผมนะโอ้โหที่นานะโอ้โหเนี่ยแล้ววัวควายนี่ไปดูโอ้ยไม่เมียแต่จริงๆเยอะไงเยอะจนคำนวณไม่ถูกครับครับครับพูดแบบคนโบราณเพราะเรามันแบบคนเก่าแล้วมีคนเก่าเขานอนหัวเราะอยู่ตอนนี้แล้วแปลว่าผมก็บอกผมคนเก่าถ้านอนหัวเราะอยู่คนเก่าผมก็พยายามทำให้เขาหัวเราะบ่อยๆจะได้ยุบยุบอย่างกับปู่ผมเหมือนกันอยู่บ้านนอกนะเวลาคุยที่ไหนก็โอ้โหที่บ้านนะโรงสีนะรถยนต์นะไม่มีละนี่อย่างเงี้ยนะแต่จริงๆมันก็ไม่มีจริงๆครับคุณพรชัยนะฮะจากคลองสานแจ้งมาว่าอยากให้เปิดเพลงของพี่แอลมากๆหน่อยไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยแจ้งให้ท่านได้รับทราบนะครับเพลงของยอดรักรายการนี้เป็นรายการของยอดรักถ้าจะเปิดยอดรักมากเนี่ยผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะเข้าใจว่าจัดรายการนี้เพื่อเชียร์ตัวเองใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดคนโน้นบ้างเปิดคนนี้บ้างใครขอใครมาก็เปิดบ้างบางท่านขอเพลงของยอดรักมาหลายๆท่านอย่างนี้เราก็ต้องกักๆไว้บ้างถ้าเปิดตามใจทุกท่านผมคิดว่าเนี่ยสายทั้งหมดเนี่ยประมาณ 4-50 สายเนี่ยขอเพลงยอดรักทั้งนั้นทั้งนั้นเลยแต่เราไม่กล้าเปิดเรามากเราถ้าเพลงเราดังไม่พอใช่ใช่ใช่แต่วันนี้ต้องขออภัยนะครับแผ่นหายนะครับสำหรับสมศรีคุณอุดมอยู่ที่ไหนทำยังไงก็ไม่รู้เอามาให้หน่อยเอามาให้หน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไม่เอาได้แหมอุตส่าห์ไปคว้ามาได้มาแผ่นหนึ่งเปิดได้วันเดียวพวกเอาไปเลยอุตส่าห์ขโมยจากบ้านก็ไม่จริงข่าวเงียบหายไป 2-3 ปีนึกว่าไปได้ดีเนี่ยผมชอบเพลงนี้ผมเลยเอามาเปิดแล้วบอกเลยว่ารายการนี้ไม่ได้รับไม่ได้รับคิวไม่ได้รับอะไรผมชอบเลยนะผมก็เปิดเพลงนั้นนะใช่ใช่ใช่อกหักซ้ำบ่อยๆพรุ่งนี้ได้ฟังแน่นอนไปจัดการเอาแผ่นมาให้ด้วยเพราะว่าผมไม่ได้ฟังเพลงนี้แล้วผมไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามีคนที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยอ๋อเขาชอบเพลงนี้เขาชอบเพลงนี้มากคุณมนัสอ๋ออกหักซ้ำบ่อยๆเนี่ยนี่ละ1ใน3หนุ่มประดุมทองนี่คนนี้นะอกหักตอนนี้นอนฟังอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าให้คุณวิโรจน์ช่วยเปิดเพลงอกหักซ้ำบ่อยๆแล้วก็รักเก่าที่บ้านเกิดและมีเสียงกระซิบบอกว่าตอนเนี้ยกำลังอกหักอ๋อใช่หักเพราะหลายบ้านเหลือเกินนี่ขนาดลูกน้องนะขนาดลูกน้องแล้วเท่าลูกพี่ขนาดไหนอยากจะรู้ตัวเลยก็ลูกพี่คนไหนนี่ลูกพี่มีอยู่บ้านเดียวนอกนั้นเป็นแฟตขับรถตัวเล็กครับก็จากคุณสามารถอีกนะฮะมิเตอร์เหมือนกันแท็กซี่มิเตอร์เหมือนกันบอกว่าขอรับตรงๆเลยว่าเป็นแฟนเพลงรายการนี้อย่างเหนียวแน่นฟังทุกคืนขอยอดรักอีกแล้วครับพร้อมกับเปิดให้ผู้โดยสารฟังไปด้วยดีมากจัดได้เงียบจริงๆฟังแล้วผู้โดยสารพอลงจากรถเพิ่มทิปให้อีกเพิ่มทิปให้เหรอนี่ก็ถึงจะเรียกว่านะเปิดไปเถอะรายการนี้ใช่จะเปิดไปทิปบอกผมขนาดถ้าหากว่าคุณโดนจี้คืนไหนนะเปิดรายการอมตะลูกทุ่งไทยของยอดรักนี่นะรับรองเลยนะครับคืนนั้นนะโจรกำลังจี้ใช่ไหมล่ะพอเปิดรายการปุ๊บนี่นะโอ้เขาไม่จี้เลยแทงเลยขอบคุณขอเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดกับไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยนี่เอาอีกแล้วนะทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยจะเอาเวลาที่ไหนและจะขับรถหาเงินให้เช่ารถให้ค่าเช่ารถเข้าแก่เขาอยู่ก็ไม่มีเวลาพยายามหาเวลาไปหน่อยนะฮะสำหรับท่านที่เป็นเมียหลวงนะครับฟังเพลงนี้แล้วก็แบ่งเวลาให้เขาบ้างใช่ทุกมันจะเป็นกุศลสำหรับชาตินะแหมรู้สึกก็เอามิตรพูดครับอีกสัก3ท่านนะฮะเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงนะครับตอนนี้ก็3นาฬิกากับ11นาทีนะครับคุณอิทนะฮะคุณวัดสองสาวจากสี่ย่านนะครับตอนนี้เพิ่งกลับจากทำงานก็ยุ่งอยู่กับลูกสาวนะฮะลูกสาวตัวใหม่เอ๊ะทำไมไม่ก็แหมคล้ายๆหมานะพูดถึงไม่ใช่ครับยุ่งอยู่กับลูกสาวตัวใหม่หนู3วัยแต่ก็เป็นแฟนประจำรายการนี้ทำบ่อยๆสุโขทัยละได้ได้ได้อ๋อสงสัยจะชอบแบบเดียวกับผมนะขนปุยๆเนี่ยจะประเภทเดียวกันน้องพรจากแฟลตอมรินทร์ปิ่นเกล้านะครับเพิ่งกลับจากทำงานเหมือนกันนะฮะขอฟังเพลงมาด้วยตำราหารักนะครับแล้วก็จากคุณนกนะฮะสุขุมวิท22เป็นแฟนเพลงของพี่แอลมาตลอดบอกว่านานแล้วนะครับขอยืนยันว่า
เป็นแฟนเพลงตลอดไปไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยบอกชอบมากเลยโอเคสักครู่จัดให้จะเงียบบ่อยเลยแหมเพลงนี้ผมชอบอ่ะเพลงนี้ชอบมากเลยคืนนี้ไม่มีเธอเนี่ยชอบมากมากเลยแล้วร้องเป็นตัมเปิลสักนิดเนี่ยผมร้องหลายครั้งแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านบอกน่าเบื่อหน่ายที่สุดเลยคืนนี้มีน้องประคองเคียงข้างคืนนี้ยังว่างน้องนางเจ้าเมินแต่ผมไม่ชอบเพลงนี้ผมชอบอีกเพลงนึงเพลงอะไรเพลงอะไรที่มันมีกระแจจันน้ำยังหอมไม่เท่ากลิ่นแก้มนางกลิ่นแก้มนางกลิ่นแก้มนวลนางสองข้างเจ้าช่างหอมยิ่งหอมซึ้งตรึงจิตเสียจริงพาใจฉันยิ่งหวั่นไหวผมชอบเพลงนี้เพราะอะไรว่าคนที่แต่งเพลงเนี่ยรู้เรียบเรียงได้ดีมากครับเรียบเรียงร้อยกรองมาอย่างดีเสกสรรคำแบบยังไงอ่ะท่อนแยกเขาจะร้องกระแจจันนั้นยังสมัยนี้คงจะไม่รู้จักว่ากระแจจันใช่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 นั้นยังหอมไม่เท่าพี่กุลยี่สุนขัดเข้าหอมหรือจะเท่าแก้มนางโอ้สารพันเพลงนี้ครูสำเนียงแต่งใช่ไหมใช่ครูสำเนียงแหละเนี่ยนะนี่กระแจจันแน่นอนใช่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 เนี่ยใช่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 เอาเสื้อใส่สักตัวไหมเสื้อจะร้องดีนี่มั้งคุณนี่จะเป็นคนแบบไหนก็เรียนใครก็เหมือนหมดก็ครูผมเหมือนกันครูสำเนียงม่วงทองไม่ทราบตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วอยู่อุตรดิตถ์เคยอัดเพลงให้ครูสำเนียงในชุดหนึ่งก็ไม่ได้เอาเข้าร้องสตุ้งสตังรู้สึกช่วงนั้นอาจารย์จะย่ำแย่อยู่พักหนึ่งตอนที่ไปทำหนังเร่ครับนะฮะผมก็เลยอัดให้ชุดแต่ชุดบวชอ๋อชุดบวชนะฮะก็อัดให้ชุดหนึ่งรู้สึกว่ามาหายไปเลยหายไปสมัยก่อนดังมากรวมดาวกระจายกลับวงดนตรีรวมดาวกระจายเมื่อก่อนดังวงทองเป็นหัวหน้าวงเป็นคนตั้งวงนี้ขึ้นมาใช่นะฮะแหมกระแจจันใช่ยอดโอ้ดีเดี๋ยวนี้ไปอยู่อุตรดิตถ์แล้วยังทำหนังเล่เหมือนเดิมแหละอาชีพของท่านนะครับก็จากโรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะตอนนี้ยังไม่หลับไม่นอนโทรศัพท์มาบอกว่าอยากจะฟังเพลงวอนรักเพราะรู้สึกดนตรีของเพลงวอนรักเนี่ยมันวังเวงดีวังเวงพูดถึงแล้วนะคนเดียวอยู่กับคนไข้ยังดีนะฮะอยู่คนไข้ถ้าไปอยู่ในห้องดับจิตแล้วฟังเพลงวอนรักแต่ว่าสำคัญในตอนที่ขึ้นลิฟต์นะดึกๆนี้นะถ้าขึ้นลิฟต์นะสมมติว่าทีแรกเข้าไปคนเดียวนะสมมติว่าเป็นพยาบาลใช่ไหมขึ้นลิฟต์สัก11ชั้นอย่างเงี้ยขึ้นจากชั้นที่1นะพอมาถึงชั้นที่2ลิฟต์มันจะเดินเรื่อยเลยนะมันงอกมาอีก2คน3คนเงี้ยแล้วก็ได้ผูกมือนะแล้วทำตาโบ๋ผมยาวแต่งชุดค่ะมีไหมอันนั้นบ้านคุณแล้วมันอาจจะเกิดได้ไม่มีเพราะว่าผมคุ้มคลีอยู่กับพวกนี้นานผีไม่มีอย่าไปกลัวอย่าไปเกรงอย่าไปอะไรทั้งสิ้นคนที่กลัวก็คือคนที่จิตอ่อนร้อนตัวเองใช่จริงแล้วไม่มีแต่ดวงวิญญาณน่ะมีแต่เขาไม่มาหลอกมาหลอนภาพที่เห็นนั่นคือเขาจินตนาการจากหนังละครเหรอจริงๆแล้วไม่มีผมเชื่อมันไม่เคยมีเพราะผมนอนอยู่กับศพทุกคืนใช่ชูโปรเจคติ้งนะอีกสักครู่อาจารย์ให้แล้วกันวอนรักนะครับเดี๋ยวจะหาแผ่นให้